และให้รักกันเนิ่นนานรวมเติมเต็มความสุขความสุขสวัสดีครับรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับท่านนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะวันนี้ผมสมเกียรติอ่อนวิมลทำหน้าที่ต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งเพิ่งกลับมาจากการไปร่วมกิจกรรมหลากหลายเลยนะครับที่นิวยอร์กวอชิงตันดีซีแล้วก็บินกลับมาจากนิวยอร์กมาลอนดอนแล้วก็ตรงมาประเทศไทยเพิ่งถึงเมื่อตอน6โมงเช้านี่เองนะครับ เดี๋ยวเราจะคุยกันว่าท่านนายกรัฐมนตรีไปทำอะไรมาบ้างเกิดประโยชน์กับสังคมไทยประชาชนไทยอย่างไรบ้างแล้วก็มีคำถามที่คนไทยยังคงสนใจเรื่องที่เกิดขึ้นในเมืองไทยระหว่างที่ท่านไม่อยู่ด้วยนะครับสวัสดีครับท่านนายกรัฐมนตรีครับเช้าวันนี้ผู้ดำเนินรายการได้เปรียบครับนายกรัฐมนตรีนิดหน่อยเพราะว่าได้พักผ่อนนะฮะผมก็ได้นอนในเครื่องบินเป็นหลักครับทราบว่าพอมาถึง6โมงเช้าก็ไปเยี่ยมคุณพ่อเลยใช่ครับพอดีช่วงที่ผมไม่อยู่ก็ท่านเข้าโรงพยาบาลครับผมกลับมาก็เลยไปเยี่ยมท่านก่อนแล้วก็ต้องรีบกลับไปเปลี่ยนชุดนิดหน่อยครับไม่งั้นชุดอาบน้ำแล้วนะครับอาบน้ำแล้วครับไม่งั้นตั้งแต่สุกเช้านะครับคุณพ่อเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นครับก็ถือโอกาสขอบคุณหลายท่านที่ได้แสดงความห่วงใยแล้วก็มีที่ทั้งไปเยี่ยมแล้วก็หมอไม่ให้เยี่ยมนะครับไม่งั้นเดี๋ยวท่านจะเหนื่อยอยู่ที่ไหนฮะละอยู่ที่รามาธิบดีครับรามาธิบดีนะครับเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีเช้าวันนี้ไม่ได้พักเลยแต่ว่ายังไงก็ตามก็ผมก็ขอทำหน้าที่ทั้งที่ได้เปรียบแต่ที่จริงก็เสียเปรียบเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าของข้อมูลคือว่าไปทำอะไรมา ผมก็อยากจะรู้นะครับ คือท่านนายกรัฐมนตรีไปที่สหรัฐอเมริกาครั้งนี้วันที่22ถึง26กันยายนมีการประชุมที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็เป็นเรื่องเป้าหมายแห่งสหัสวรรษในการพัฒนา2วันแล้วหลังจากนั้นก็เรื่องที่ประชุมสมัชชาทั่วไปท่านนายกรัฐมนตรีไม่ได้เข้าร่วมประชุมเรื่องการพัฒนาเป้าหมายแห่งสหัสวรรษใช่ไหมครับไม่ได้ไปครับเพราะว่าออกจากที่นี่22เนี่ยไปถึงค่ำแล้วก็วันที่23เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเปิดประชุมสมัชชาใหญ่แล้วนะครับแต่ก็ได้ติดตามแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรนะครับได้ไปร่วมด้วยครับดังนั้นเดี๋ยวผมค่อยถามทีหลังเพราะเป็นเรื่องการพัฒนาประเทศไทยไม่รู้ว่าเราอยู่จุดไหนของ180-190ประเทศในโลกนี้นะครับแต่ว่าที่นิวยอร์กเนี่ยปกตินายกรัฐมนตรีของทุกชาติหรือผู้นำทุกรัฐบาลรวมทั้งท่านนายกด้วยเนี่ยจะต้องไปกล่าวสุนทรพจน์ครับเที่ยวนี้ปรากฏว่าท่านไม่ได้ใช้โอกาสเที่ยวนี้เนี่ยบังเอิญวิธีการเรียงเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งประเพณีก็คือว่าประมุขของรัฐก็คือประธานาธิบดีจะต้องเรียงกล่าวก่อนแล้วก็ถึงจะมาเป็นหัวหน้ารัฐบาลก็คือนายกรัฐมนตรีแล้วก็ผมเข้าใจว่าในระหว่างนั้นก็อาจจะมีการจับสลากหรืออะไรกันนะครับในหมู่ทีนี้ของเราไปลงวันที่27นะฮะวันที่27ก็คือวันจันทร์นะครับผมก็มีความรู้สึกว่าถ้าเกิดผมจะอยู่เพื่อกล่าวปราศัยต่อก็อยู่นานนะฮะก็ปรากฏว่าผู้นำอาเซียนหลายท่านก็เจอปัญหาเดียวกันเพราะว่าอาจารย์ก็คงทราบว่าที่ผู้นำอาเซียนไปกันตั้งแต่23 24เพราะวันที่24มีการประชุมผู้นำระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐกับผู้นำอาเซียน10ประเทศนะครับเพราะฉะนั้นผู้นำอาเซียนจะไปร่วมงานวันที่24เป็นหลักแล้วก็หลายท่านก็คิดเหมือนผมว่าถ้าอยู่ถึงวันที่27นี่ก็มันจะนานเกินไปนะทั้งสิงคโปร์ทั้งกัมพูชาทั้งผมเนี่ยก็เลยมอบหมายท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศดูเหมือนว่าระยะหลังนี้ผู้นำอาเซียนทำอะไรคล้ายๆกันไปเป็นชุดเป็นแผงนั่นดีครับเพราะว่าทำให้มีความเป็นเอกภาพมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้วก็เราก็หลายคนก็จะต้องไปประชุมอาเซียนในสัปดาห์ต่อไปเพราะฉะนั้นทุกคนก็เป็นห่วงบ้านตัวเองทั้งนั้นนะครับพูดถึงผู้นำอาเซียนที่จริงเรื่องนี้น่าจะมาทีหลังแต่ว่าคนที่เมืองไทยเนี่ยบางทีก็อยากรู้เรื่องที่ไม่เกี่ยวกับสหประชาชาติโดยตรงเท่าไหร่เช่นท่านนายกรัฐมนตรีของเราไปที่นิวยอร์กไปวอชิงตันเนี่ยได้พบกับบุคคลที่เราคิดว่าควรจะพบจะพูดคุยกันแล้วจะเป็นยังไงคือผู้นำของกัมพูชาอย่างเงี้ยครับครับก็ได้พบกันนะครับก็เล่าให้ฟังเลยว่าหลังจากที่ประชุมกับท่านประธานาธิบดีโอบามาเสร็จ
นะฮะจากอาเซียนเนี่ยก็มีเวลาที่ทั้งสองฝ่ายว่างก็คุยกันบอกว่าคุยกันอันนี้แยกเดี่ยวเลยใช่ไหมครับครับทีนี้เดิมทีก็ท่านนายกฮุนเซนก็เตรียมรัฐมนตรีมาหลายคนเหมือนกันครับผมก็บอกท่านว่าเหมือนเวลามันสั้นอย่าเอาเรื่องราวเป็นทางการเลยก็นั่งคุยกัน2คนก็แล้วกันท่านก็ตกลงนะครับซึ่งก็ได้คุยกันประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะโอ้ครึ่งชั่วโมงนี่เยอะนะครับครึ่งชั่วโมงแต่ว่าผ่านล่ามก็อาจจะถือว่าเหลือ15นาทีนะฮะก็ได้คุยกันแต่เป็นประเด็นกว้างๆนะฮะคือพอเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยเราคุยกันเนี่ยก็พูดตรงกันนะฮะคือประเทศเพื่อนบ้านประเทศอาเซียนด้วยกันสิ่งสำคัญก็คือทำยังไงให้ความสัมพันธ์ดีมีความร่วมมือกันแล้วก็หลีกเลี่ยงแน่นอนที่สุดก็คือการปะทะกันการใช้ความรุนแรงความสูญเสียไม่ควรจะมีก็เห็นตรงกันนะเมื่อเห็นตรงกันเนี่ยก็คุยในภาพกว้างลงไป2ลักษณะลักษณะแรกคือแล้วมีอะไรที่จะทำให้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นระหว่าง2ประเทศนะก็เห็นตรงกันนะครับว่าต้องแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับรัฐมนตรีกันมากขึ้นนะฮะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนะฮะแต่ว่ารัฐมนตรีแต่ละกระทรวงเนี่ยก็แลกเปลี่ยนการเยือนกันมากขึ้นบังเอิญท่านรัฐมนตรีองอาจเพิ่งเดินทางไปเมื่อเร็วๆนี้นะฮะเราก็บอกว่าถ้างั้นรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของกัมพูชาเนี่ยน่าจะมาเยือนเราบ้างนะฮะนอกจากรัฐมนตรีแล้วเนี่ยทางนายกฮุนเซนก็บอกกลุ่มอื่นๆด้วยแล้วก็ท่านก็เจาะจงด้วยนะท่านเจาะจงบอกทำยังไงให้ผู้สื่อข่าวเนี่ยแลกเปลี่ยนกันบ้างคือคงจะเห็นตรงกันว่าหลายครั้งเนี่ยการเสนอข่าวสารนี่ก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดความตึงเครียดขึ้นมาก็ตกลงกันในหลักการตรงนี้บวกกับการทำกิจกรรมอื่นๆนะฮะเช่นดนตรีนะฮะจัดคอนเสิร์ตท่านบอกทำไมไม่จัดคอนเสิร์ตเอาศิลปินไทยไปร้องเพลงที่กัมพูชาศิลปินกัมพูชามาร้องเพลงที่นี่อะไรเนี่ยนะฮะแล้วก็มีกีฬามีอะไรแล้วก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่าผมก็คิดว่าถ้าเราทำกิจกรรมทางวัฒนธรรมมันก็ช่วยได้แล้วท่านก็ยืนยันว่าขนาดว่ามีข่าวตึงเครียดเนี่ยแต่ว่าเพิ่งไปมีการจัดนิทรรศการสินค้าไทยที่กัมพูชาก็ได้รับความนิยมมากผมก็ได้บอกว่าแล้วก็ข้อเท็จจริงก็คือปีนี้เนี่ยการค้าชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยดีมากนะครับตัวเลขก็เพิ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นก็อะไรที่เป็นในทางบวกเนี่ยก็อยากให้ทำนะฮะรวมทั้งดูลู่ทางในการที่จะ เปิดจุดถาวรทำถนนเชื่อมโยงกันก็พูดคุยกันดีส่วนเรื่องที่เป็นปัญหานะฮะเรื่องที่เป็นปัญหาเนี่ยก็เห็นตรงกันอีกว่าความจริงเนี่ยมันก็มีกติการ่วมกันอยู่แล้วนะครับที่เรียก MOU บ้างอะไรบ้างเนี่ยนะฮะ JBC MOU อะไรให้เขาทำงานเถอะแต่ว่าขอให้ต่างฝ่ายเข้าใจว่ากระบวนการภายในก็ไม่เหมือนกันนะฮะท่านนายกคุณเซนก็เข้าใจก็พูดเลยบอกรู้ว่าขณะเนี้ยของเราเนี่ยต้องรอสภาเพราะเรามีมาตรา190นะฮะจะไปเจรจาทำข้อตกลงอะไรต้องผ่านสภาเนี่ยท่านก็บอกก็รอตรงนั้นเรียบร้อยก็คุยกันต่อเพราะฉะนั้นก็อยู่ในบรรยากาศที่ดีคือดูทีท่าท่านก็ยิ้มแย้มแจ่มใสอ๋อครับใช่ล่อเอิร์กอักดีนะ แล้วก็เราความจริงเนี่ยระยะหลังเนี่ยต้องถือว่าความสัมพันธ์ก็ปรับขึ้นมาเพราะว่ามีการส่งทูตกลับไปทำหน้าที่นะทูตกัมพูชาก็มาทำหน้าที่แล้วอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ในจุดที่ดีขึ้นครับที่จริงทีมอันนี้ส่วนตัวทีมสารคดีผมก็เพิ่งได้รับอนุมัติเดี๋ยวอาทิตย์สองอาทิตย์ข้างหน้าก็จะไปทำในกัมพูชาสักอาทิตย์หนึ่งครับปกติทางกระทรวงต่างประเทศเราก็มักจะมีโครงการแลกเปลี่ยนนะฮะระหว่างสื่อมวลชนทีนี้ก็เราก็ยังพูดกันต่อว่าเวลาเจอกันเนี่ยก็ตกลงกันได้ดีเนี่ยแต่สำคัญว่าจะเป็นไปตามนี้ไหมก็บอกไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าอีก2อาทิตย์เนี่ยต้องไปเจอกันที่บรัสเซลส์เพราะว่าต้องไปประชุมอาเซมด้วยกันแล้วก็หลังจากนั้นอีก2อาทิตย์ก็ต้องไปเจอกันที่ฮานอยเพราะมีประชุมอาเซียนนะครับแล้วหลังจากนั้นอีก2อาทิตย์ก็จะมีการประชุมที่พนมเปญประชุมแอคเม็กซ์นะฮะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยอีก3ครั้งต้องเจอกันถ้าไม่เป็นไปตามนี้ก็ต้องมานั่งคุยกันอีกแล้วอีกไม่นานกัมพูชาก็จะเป็นประธานอาเซียนอีกสัก3ปีมั้งฮะ2พอดีเค้ามีการสลับอินโดนีเซียสลับคิวกันอยู่นิดหน่อยอินโดนีเซียขึ้นมาก่อนแทนบรูไนนะครับคือพูดถึงกัมพูชาแล้วก็น่าจะสรุปได้ว่าเริ่มตอนนี้บรรยากาศบนเส้นทางที่อบอุ่นบรรยากาศดีขึ้นครับแต่ว่าปัญหาพื้นฐานยังอยู่เราต้องยอมรับนะฮะเรื่อง
เขตแดนเรื่องมรดกโลกเรื่องอะไรแต่เราก็ถือว่าต้องใช้กลไกที่เรามีอยู่ในการแก้ปัญหาคือทุกประเทศที่มีพรมแดนติดกันก็มักจะต้องมีข้อขัดแย้งกันบ้างแต่ผมเชื่อว่าในกรอบของอาเซียนเพราะเป็นสมาชิกอาเซียนด้วยกันแล้วดูโดยประวัติศาสตร์แล้วประเทศไทยเนี่ยเป็นคนสนับสนุนชักจูงดึงเขมรหรือกัมพูชาให้เข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนนั้นกรอบนี้เป็นกรอบสันติภาพใช่ไหมครับทั้งนั้นผมขอโยงไปถึงที่ท่านนายกไปคุยกับที่สหรัฐอเมริกาเลยนะครับที่ว่าไปคุยกับสภาเรียกสภาอะไรนะครับสภาธุรกิจอาเซียนนะครับอาเซียนBusiness Council ที่อเมริกาครับอเมริกาตอนนี้เริ่มมีกิจกรรมมากขึ้นหรือสนใจอาเซียนมากขึ้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยความสนใจของสหรัฐเนี่ยก็ชัดเจนจากการที่เราริเริ่มให้มีการประชุมผู้นำสหรัฐอาเซียนครั้งแรกก็ที่สิงคโปร์ปีที่แล้วนะระบบอาเซียนจะอาจารย์ทราบดีซับซ้อนนิดหน่อยความสัมพันธ์คือเป็นเหมือนกับเป็นคู่เจรจากับอาเซียนอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามีผู้ประสานงานคือฟิลิปปินส์นะแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ประธานาธิบดีของสหรัฐเนี่ยมาร่วมประชุมกับผู้นำอาเซียนทั้ง10ประเทศไปเกิดขึ้นที่สิงคโปร์นะช่วงที่จัดเอเปกครับช่วงนั้นผมเป็นประธานร่วมนะปีนี้เราก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าจะจัดหรือเปล่านะก็ปรากฏว่าสหรัฐก็พยายามอย่างมากนะครับว่าตอนช่วงที่ผู้นำไปนิวยอร์กกันเนี่ยควรจะมีการจัดครั้งที่2ก็จัดได้แล้วก็เกือบครบนะที่ขาดไปหนึ่งท่านสองท่านก็คือนายกพม่ากับประธานาธิบดีอินโดนีเซียนะครับเพราะว่าการจัดก็ค่อนข้างกระชั้นพอสมควรแต่ผมคิดว่าการที่สหรัฐมุ่งมั่นที่จะจัดเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นว่าสหรัฐต้องการที่จะบอกว่าในภูมิภาคนี้เนี่ยสหรัฐให้ความสนใจนะครับแล้วก็ฮิลลารีคลินตันเองเนี่ยก็พูดว่าหลายคนไม่รู้ว่าสหรัฐเนี่ยลงทุนในอาเซียนมากกว่าที่ลงทุนอยู่ในอินเดียหรือจีนด้วยซ้ำนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการยืนยันความสำคัญตรงนี้ขณะเดียวกันภาคธุรกิจนะครับเขาก็อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีกิจกรรมทั้งในส่วนที่จัดรวมแล้วก็สภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนเนี่ยก็จะมาคุยกับแต่ละประเทศนะฮะซึ่งผมเองมีโอกาสพบเขา 3-4 ครั้งแล้วตั้งแต่เป็นนายกนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็ให้ความสนใจว่าอยากจะมาเพิ่มพูนการลงทุนการค้าก็มาแลกเปลี่ยนกันว่ามีอุปสรรคอะไรบ้างนะฮะก็หลายเรื่องอาจารย์ฟังคงเบื่อแล้ว เช่นเรื่องศุลกากรเรื่องกฎระเบียบเรื่องความล่าช้าเรื่องอะไรนะฮะก็เป็นเรื่องที่เราแลกเปลี่ยนกันแต่ในภาพรวมเนี่ยจากการที่เราเคยพบกับเขา 3-4 ครั้งเนี่ยแล้วก็ผมก็ใช้คุณเกียรติสิทธิอมรซึ่งเป็นประธานผู้แทนการค้าเนี่ยทำหน้าที่ประสานงานมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นหลายปัญหาเขาก็พึงพอใจว่าอย่างน้อยเนี่ยเราพยายามที่จะแก้ไขสิ่งที่เป็นอุปสรรคอยู่และเขาก็คาดการคือเขาก็ให้ความสนใจมากว่าอีก5ปีเนี่ยถ้าเราจะเป็นประชาคมเศรษฐกิจในอาเซียนเนี่ยมันน่าจะทำให้การค้าการลงทุนเนี่ยมันเพิ่มพูนได้มากนะครับเราไปมองว่ามีเศรษฐกิจใหญ่คือจีนกับอินเดียแต่ว่าถ้าเราทำสำเร็จใน5ปีเนี่ยอาเซียนในฐานะเศรษฐกิจ1ระบบเนี่ยก็ประชากรตอนนั้นน่าจะเป็น700ล้านนะครับ GDP ก็เกิน2ล้านล้านเหรียญสหรัฐครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นตลาดใหญ่ของเขาแล้วก็เขาก็รู้ว่าเราเติบโตเร็วกำหนดการพบปะซึ่งผมดูกำหนดของท่านนายกมันก็มีแปลกอยู่นี่คือพบกับผู้นำประเทศสองประเทศซึ่งเราก็ไม่นึกว่าจะมีความสัมพันธ์แบบอะไรมากมายที่อาจจะไม่ใช่ปัญหานะครับก็คือท่านไปพบผู้นำของสโลเวเนียกับศรีลังกาใช่ไหมครับทาจิกิสถานกับศรีลังกาครับสโลเวเนียนี่สโลเวเนียท่านไม่ได้เดินทางไปท่านยกเลิกการเดินทางทำไมจึงต้องมีนัดพิเศษกับทาจิกิสถานกับศรีลังกา